ต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บ่ายนิตยานะคะวันนี้พี่นิดมาตอบคำถามเพื่อนๆถามพี่นิดมานะคะถามจากคุณภูริที่นั้นนะคะก็ถามพี่นิดมานะคะที่พี่นิดโพสต์ไปเศรษฐีเรือนในที่โพสต์ไปนะคะมันใช่เตยทองไหมถ้าไม่ใช่นะคะดูอย่างไรและแตกต่างกันตรงไหนนะคะคลิปนี้พี่นิดมีคำตอบให้นะคะอันนี้ถ้าจะให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเตยทองตัวนี้เรียกเตยทองนะคะตัวนี้เศรษฐีเรือนในนะคะแตกต่างที่ชัดเจนก็คือตรงเส้นกลางนะคะกลางใบเตยทองจะมีสีทองที่ใหญ่ที่มองเห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนเศรษฐีเรือนในก็ในด้านในจะสีขาวตัวนี้จะมีความพริ้วนะคะเขาจะโน้มลงพริ้วอันนี้จะแข็งนะคะอาจจะแข็งไม่พริ้วนะคะตัวนี้จะพริ้วลงอันนี้เรียกว่าเศรษฐีเรือนในนะคะสีขาวอยู่ด้านในนี่คือเศรษฐีเรือนในส่วนอันนี้เตยทองก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะตัวนี้อยู่แดดแล้วจะสวยส่วนเศรษฐีเรือนในอันนี้จะชอบอยู่ในร่มลำไรนะคะร่มลำไรไม่ชอบแดดนะคะแดดแล้วใบจะไหม้ตัวนี้ชอบแดดจึงจะสวยจึงจะออกสีทองสวยนะคะส่วนขนาดเตยทองจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเศรษฐีเรือนในได้อีกเยอะนะคะตัวนี้จะแตกกอมีความสูงได้เป็นเมตรเลยนะคะเตยทองส่วนตัวนี้จะเป็นไม้พุ่มเตี้ยเล็กๆนะคะเป็นไม้คลุมๆแตกกอพุ่มเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับเศรษฐีเรือนในตัวนี้นะคะจัดเป็นไม้มงคลนะคะส่วนอันนี้ส่วนแสงนะคะแสงลำไรอันนี้ชอบแดดดินตัวนี้ชอบดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุดินร่วนระบายน้ำได้ดีดินใบไม้ผุนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนเตยทองอยู่ได้ในทุกสภาพดินนะคะอันนี้ก็อยู่ในแดดน้ำก็ชอบน้ำนะคะตัวนี้รดน้ำทุกวันได้นะคะส่วนเศรษฐีเรือนในก็จะชอบน้ำปานกลางนะคะก็สัปดาห์ละ3ครั้ง4ครั้งได้นะคะตัวนี้คือเศรษฐีเรือนในก็มาบอกความแตกต่างที่เห็นชัดนะคะกระดูกใบของเตยทองนะคะตัวนี้กระดูกใบจะเห็นชัดเจนเลยนะคะมีริ้วใบที่เด่นชัดชัดเจนมากๆใบใหญ่กระดูกใบชัดเจนนะคะส่วนเศรษฐีเรือนในอันนี้กระดูกใบนะคะจะมีน้อยบางๆนะคะดูความพริ้วอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามพินิจมานะคะความแตกต่างระหว่างเศรษฐีเรือนในกับเตยทองจะดูอย่างไรนะคะก็คงได้ความรู้ได้ประโยชน์สำหรับท่านที่ถามมาและอีกหลายๆท่านด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคำถามของท่านอื่นๆนะคะก็พินิจจะทยอยตอบให้นะคะอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะอันนี้ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะก็จะพยายามตอบทุกคำถามนะคะและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะพี่นิดก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงพบแต่คำว่ามั่งมีสีสุขนะคะโชคดีตลอดไปตลอด2564และตลอดไปนะคะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ